ชุดส่งต่อนะครับถ้าเราไม่มีใช้ในสิ่งที่เราสวัสดิ์หาตรงนั้นได้นะครับเรามาดูกันนะครับอันนี้เป็นการหารอยล้าด้วยถุงแม่เหล็กต้องใช้ความชำนาญนะครับชิ้นที่ตรวจนะครับจะต้องอาจจะทำได้เฉพาะที่ติดดูดแม่เหล็กได้นะครับแม่เหล็กเข้าไปถึงได้พระอลูมิเนียมไม่ได้ผงนะครับแม่นาพระนี้ไม่ได้นะครับต่อไปเป็นแม่นาโปเป็นวิธีหนึ่งที่การตรวจเหมือนแม่นาพระแต่ใช้ผงเหล็กแต่ผสมครีมนะครับหรือสารเรืองแสงกับผงแม่เหล็กลงไปเพื่อให้จับผิวนะครับอันนี้จะทำการตรวจได้ซึ่งเป็นแม่เหล็กชั่วคราวได้นะครับชิ้นงานที่ไม่เป็นแม่เหล็กแต่เรามาใช้วิธีการทำให้ชิ้นงานนั้นเป็นแม่เหล็กชั่วคราวโดยการใช้กระแสไฟฟ้าเข้าไปนะครับไปทำให้เกิดแม่เหล็กชั่วคราวแล้วก็ใช้วิธีนี้ตรวจเมื่อเราไม่สามารถที่จะตรวจจับแม่นาพระได้นะครับต่อไปเรามาดูนะครับการตรวจชำรุดด้วยการเสริมอันนี้เป็นการตัดส่วนออกเลยนะครับต้องเสียตัดทิ้งเราไม่มีส่วนที่จะไปทำนะครับเพราะเราต้องรู้ว่าขั้นการซ่อมบำรุงของเรามีขั้นการซ่อมบำรุงเท่าไหร่ทำเท่านั้นนะครับทำเท่านั้นไซโบก็เช่นเดียวกันเป็นวิธีการตรวจโดยใช้สารเรืองแสงและลูกทดลองผ่านว่ายินที่เป็นโลหะชิ้นใหญ่ๆโดยการจุ่มลงไปเลยนะครับจุ่มลงไปแล้วก็เอาขึ้นมาละลายออกมันจะเจอนะครับมันจะเป็นสารสีต่างๆแล้วแต่นะครับไม่จำเป็นที่จะเป็นสารสีม่วงนะครับแล้วแต่นะครับการสะท้อนด้วยคลื่นเสียงก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นวิธีหารอยร้าวรอยแตกเนื้อโลหะโดยการส่งคลื่นความถี่สูงผ่านโลหะไปนะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยเห็นนะนี่ผมก็ไม่เคยนะครับไม่เคยเห็นไปตอนที่ไปดูงานตอนที่เป็นช่างก็ไปที่กรมช่างอากาศสมัยนั้นเขาสร้างฟาสเนอร์ของเยอรมันสร้างกับประเทศไทยนะครับเป็นเครื่องบินฝึกเครื่องบินฝึกขับแรกนะครับฟาสเนอร์นะครับใช้ไฟกระพริบแล้วก็เครื่องหายไปแล้วนะครับตอนนี้ไม่ทราบหรือไม่เหมือนเรื่องแบบนี้นะครับเราสร้างดีมากเลยนะครับใช้งบประมาณได้มากกว่านะครับของเราน่าจะเอามาใช้ฝึกนักบินปีกติดฟิปปิ้งดีก็เอาไอโฟนเขียนเข้าไปมานะครับมันอันตรายตั้งขึ้นยังไม่ขึ้นนะครับไม่เป็นเดี่ยวไม่เป็นของแท้นะครับไม่ขึ้นนะครับเรามาดูการตรวจขึ้นคิ้วนะครับวิธีการตรวจนี้โดยการใช้เอ็กซเรย์มีการแพร่หลายชิ้นงานใหญ่ส่วนใหญ่พอหรือพันข้อสองตอนนี้พันข้อสองรับชิ้นส่วนบางเครื่องมือสเปเชียลทูลบางอย่างมาขยับกองภาพผ่านแล้วแต่บางอย่างยังไม่รับเพราะว่าขี้เกียจเอาผีมาขอนะครับเพราะว่ามันเครื่องมือที่ไม่สมบูรณ์นะครับนี่คือเรายังไม่ได้รับมานะครับเพราะว่าเรายกเลิกสรอแล้วขอสตบจะต้องมาซ่อมพอทอนหรือค่าลงทันเองนะครับค่าลงทันเองนะครับอันนี้เป็นชิ้นงานใหญ่จบนะครับสำหรับโครงสร้างแล้วก็ชนิดการตรวจหรือถ้าผู้ใดสงสัยจะถามอะไรนะครับก็วันศุกร์สอบเรื่องสอบไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับสอบได้เป็นของตลกสอบตกเป็นของธรรมดานะครับการเรียนก็ต้องมีตกมีได้มีถูกมีผิดมีถูกก็ต้องมีผิดนะครับไม่มีอะไรที่จะเปอร์เฟกต์ถูก 100% ไม่มีใครที่จะทำถูก 100%นะครับไม่มีใครจะทำถูกเปอร์เซ็นต์มันมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับก็อย่างผมเป็นคนเสียงดังเนี่ยจะให้ผมพูดเสียงว่าผมพูดไหมผมพูดได้ก็ได้แป๊บเดียวนะครับอยู่บ้านผมเสียงดังผมยังไม่พูดเสียงดังนะครับเพราะอะไรเพราะผมเกิดมาเป็นลูกพ่อผู้คุณแม่จรูนผมภูมิใจที่สุดที่ผมได้เกิดมาเป็นลูกพ่อลูกแม่ผมถึงได้